คำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงเลือดการป่วยทางจิตและการฆ่าตัวตายเอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม G-Cell เป็นเกม RPG Maker แนวสยองขวัญแก้พัซเซิลเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ต้องหาทางออกจากในห้องของตัวเองก่อนที่จะถูกความคิดของตัวเองกืนกินก็จากคำอธิบายเกมเนี่ยก็ยังค่อนข้างคลุมเครือนะครับว่าเกมจะไปทางไหนจะมีผีไหมมีฆาตกรหรือว่าน้องที่หลอนไปเองอะไรยังไงแต่ผมเห็นว่าเกมมันน่าสนใจดีนะครับก็เลยหยิบมาเล่นดูเอาล่ะมาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงในบางครั้งบางคราวฉันก็มักจะพูดคุยกับตัวเองและปล่อยให้ความคิดของฉันล่องลอยไปโดยที่ไม่มีใครได้ยินฉันมันรู้สึกดีมันรู้สึกดีใช่ในบางครั้งฉันก็แค่อยากที่จะพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งบ้างอะนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆนะฉันไม่ใช่คนเดียวหรอกที่มีความคิดแบบนี้นะต้องมีคนอื่นที่แย่กว่านี้ซะอีกฉันแน่ใจพระเจ้าฉันควรที่จะหยุดจมอยู่กับเรื่องของตัวเองตัวฉันแล้วก็ตัวฉันคนอื่นๆน่ะเขาเจอเรื่องที่หนักหนาและแย่กว่านี้ซะอีกดังนั้นแล้วฉันจะแค่นั่งพูดคุยกับตัวเองไปแบบนั้นความคิดของฉันเองมีแต่ทำร้ายตัวของฉันเองเปิดเกมมาค่อนข้างดราม่าหนักหน่วงนะครับสัมผัสได้ว่าต้องเป็นเด็กสาวที่มีปมบางอย่างอยู่ในใจแต่ว่าก็ปลอบใจตัวเองด้วยการบอกว่าคนอื่นเนี่ยก็มีคนที่ลำบากกว่าเราอะไรแบบนั้นซึ่งผมว่าคิดแบบนั้นก็อาจจะไม่ดีนะครับเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมีแต่จะทำให้แย่กว่าเดิมโปสเตอร์ของอะไรบางอย่างฉันมองเห็นมันไม่ชัดเจนเลยมันโดนขีดฆ่าใช่ไหมกระต่ายหมายถึงตุ๊กตากระต่ายน่ะชื่อของเขาคือเซบบี้แล้วนี่ฉันพูดคุยกับใครอยู่กันแน่ล่ะเนี่ยโง่จริงๆเลยนะเหมือนบทพูดของน้องเนี่ยคือน้องพูดออกมาจริงๆนะครับที่เราอ่านแต่น้องอยู่คนเดียวมีกันไกอยู่บนโต๊ะหยิบมาไหมได้รับกันไกดวงตามันลืมขึ้นมาด้วยตรงนี้โน้ตละมั้งฉันว่าอ่านดูไหมฉันปรารถนาที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่ฉันได้ร้องไห้ถึงเขาห้องนี้มันว่างเปล่าว่างเปล่าเกินไปมันช่างว่างเปล่าและเงียบจนฉันได้ยินเสียงความคิดของตัวเองฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันต้องการใครสักคนที่สนใจฉันใครสักคนที่จะนี่ไม่สำคัญหรอกอาจจะเป็นโน้ตที่น้องเขียนเอาไว้เองก็ได้นะครับความปรารถนาจริงๆแต่ว่าเหมือนน้องจะว่าไงดีไม่เผชิญหน้ากับความต้องการของตัวเองออกไปไม่ได้เหรอพอกดค้นประตูแล้วน้องเดินถอยหลังแปลกแล้วเราต้องทำอะไรล่ะหรือว่าใช้กรรไกรโอ้เอากรรไกรแทงมันหรือว่าตัดให้เปิดมันออกเซฟกำลังเซฟอันนี้คือเซฟแล้วใช่ไหมโอเคกด X เพื่อเซฟนะครับเซฟแบบแปลกๆเอากรรไกรแทงหรือว่าตัดผมว่าจริงๆน่าจะตัดเอาของที่อยู่ข้างในนะแต่ว่าลองแทงดูก่อนโอ้กระต่ายไส้แตกมีเลือดด้วยเหรออะจากบทพูดของน้องตอนแรกเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าน้องอยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็ยังฝืนอยู่อะด้วยเหตุผลที่ว่าคนอื่นเนี่ยเหมือนมีเรื่องที่หนักหนากว่าเราทำไมแค่นี้เราจะทนไม่ได้อะไรแบบนั้นไอฉากจบนี้น่าจะเป็นการสื่อว่า
น้องฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ไม่อาจแบกรับภาระอันนั้นไว้ได้แต่ก็ยังไม่เข้าใจรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะครับเลยยังคอมเมนต์อะไรไม่ได้มากลองตัดกระต่ายดูสิเหมือนน้องคิดว่าน้องแทงกระต่ายแต่แทงตัวเองในตอนแรกโอ้โหเลือดสาดเหมือนเดิมแล้วไงล่ะดกตาหายไปด้วยเพราะว่ามีกระต่ายจ้องเนี่ยนะแต่ก็ยังออกจากห้องไม่ได้อยู่ดีโปสเตอร์ของบางอย่างโน้ตแล้วมั้งฉันเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะแต่ว่ามีบางคำเป็นตัวสีแดงมันจะเกี่ยวอะไรไหมดวงตาตรงนี้ลิ้นชักมันล็อกไม่มีกุญแจอยู่ในกระต่ายหรือว่าอะไรเหรออืมเอ๊ะคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ใต้พรมเช็คดูไหมนั่นมันได้รับกล่องเสียงกล่องเสียงคืออะไรอะ voice box ใส่กล่องเสียงเข้าไปข้างในเจ้าตายตอนนี้นายจะพูดได้หรือยังล่ะเซฟบี้แต่เซฟบี้หัวขาดไปแล้วนะนี่ฮะเธอใช่เธอนั่นแหละคนที่เป็นคนตัดคอของฉันให้เปิดออกฉันมีปริศนาสำหรับเธอปริศนาเหรอตั้งใจฟังให้ดีล่ะแล้วก็ตอบมาฉันตามติดทุกๆก้าวเดินของเธอแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่อาจเดินได้ฉันคืออะไรเงาเหรอได้โปรดตอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เงาผมคิดว่าใช่นะถูกต้องเย้ yeah? แล้วไงเอาล่ะงั้นปริศนาต่อไปยังมีอีกเหรอเนี่ยฉันโบยบินโดยที่ไม่มีปีกและฉันร้องไห้โดยที่ไม่มีตาฉันคืออะไรเมฆน่าจะเป็นเมฆว้าวเธอเก่งเหมือนกันนี่นาขอบคุณเหมือนน้องจะดีใจนะที่มีคนมาคุยด้วยถึงจะดูแปลกๆก็ตามเอาล่ะงั้นต่อไปปริศนาสุดท้ายพร้อมหรือยังฉันมี2ขาและก็2แขนฉันมีหัวและเต็มไปด้วยความคิดความคิดที่ไร้ที่สิ้นสุดคิดคิดแล้วก็คิดหมีภูพวกมันทรมานฉันตายพวกมันบอกฉันแบบนั้นเพื่อความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าก็แค่ฆ่าตัวเองให้ตายไปได้แล้วไม่มีใครต้องการให้เธอน่ะมีตัวตนอยู่อีกต่อไปพวกเขาทั้งเหนื่อยแล้วก็เบื่อหน่ายกับเธอเต็มทีคิดแบบนั้นทุกๆวันทุกๆวินาทีบอกฉันมาสิว่าฉันคือใครตอบหรือว่าแทงมันอ๋อผมเซฟได้ไหมไม่ได้ฮะถ้าแทงมันก็ผมคิดว่าจะเข้าฉากจบเดิมหรือเปล่าผมคิดว่าผมจะตอบนะฮะต้องพิมพ์เหรอตอบเซฟบีได้ไหมเนี่ยลองตอบชื่อน้องจีเซลไปก็ได้นะฉันตอบถูกหรือเปล่านี่ตอบมาสิขอร้องล่ะช่วยพูดกับฉันฮะมีบางอย่างอยู่ข้างในมันด้วยกุญแจแต่ว่าคำพูดที่ว่าไม่มีใครต้องการน้องแล้วหมายความว่า
น้องอยู่ที่นี่คนเดียวใช่ไหมไม่มีพ่อแม่หรือว่าใครๆอยู่ด้วยเลยคำถามคือคนอื่นหายไปไหนอ้าวมันเซฟซะแล้วหมายความว่าผมย้อนกลับไปไม่ได้แล้วใช่ไหมได้กุญแจมาแต่ว่าไขอะไรมันเปิดออกดูข้างในเหมือนออกจากห้องไม่ได้สักทีนะครับเอ๊ะนี่คือเสื้อที่มีคำว่าคิลเลอร์อยู่ฆาตกรนะเสื้อคิลเลอร์ตัวเก่าของฉันคิลเลอร์เติม4ด้วยนี่มันทำอะไรในนี้เนี่ยคิลเลอร์สนั่นคือชื่อวงดนตรีเป็นวงแรกเลยล่ะที่ทำให้ฉันน่ะเข้าสู่โลกของดนตรีมันช่างเป็นบทเพลงที่ดีจริงๆฮะเหมือนฉากนี้จะอบอุ่นหัวใจขึ้นหน่อยนะเป็นฉากแรกที่นำเสนอตัวตนของน้องเพิ่มนะครับนอกจากความเจ็บปวดความโศกเศร้าแต่ว่าตัวตนของน้องก็ยังมีอย่างอื่นอยู่อีกมันทำให้รู้สึกแบบนั้นว้าวฉันมาที่นี่จริงๆแล้วให้ตายเถอะเสียงดังชะมัดเลยนะพวกเขาอยู่ข้างบนนั้นวงคิลเลอร์สเอแล้วน้องไปดูวงดนตรีนั้นกับใครล่ะหรือว่าเป็นเพื่อนที่ตายไปแล้วนะฉันเคยเฝ้ามองพวกเขาในวันนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะได้ไปที่นั่นจริงๆและนั่นมันทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็กังวลผมไม่แน่ใจว่าแปลถูกไหมนะครับมันเจ๋งสุดๆไปเลยจีจิไว้ฉันจะกลับมารับในตอนที่มันจบแล้วโอเคไหมขอบคุณนะที่ขับรถมาส่งฉันนะเอ๋เป็นใครล่ะพี่ชายเหรอหรือว่าผู้หญิงโอ้ไม่ต้องขอบคุณฉันเรื่องนั้นหรอกนะฉันก็มีเหตุผลที่มาที่นี่เหมือนกันฉันต้องไปแล้วล่ะคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มแล้วลุยเลยวงคิลเลอร์สเสื้อเชิ้ตนี่ฉันได้มันมาในวันนั้นตอนแรกผมเห็นคือหน้าโหลดเกมมันมีชุดเขียนว่าคิลเลอร์นึกว่าน้องเป็นฆาตกรนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่สินะน้องไม่ได้ฆ่าใครใช่ไหมฉันน่ะตื่นเต้นมากเลยล่ะในตอนนั้นฉันก็เลยซื้อเสื้อมาผิดน่ะเป็นเสื้อที่ขนาดใหญ่กว่าตัวฉันถึง3เท่าเลยน้องเลือกลากไปหน่อยเท่านั้นเองแต่ยังไงจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังใส่ได้ไม่พอดีเลยแต่ภาพน่ารักนะครับฉันคิดว่าฉันพร้อมที่จะไปต่อเหมือนน้องรวบรวมความกล้าที่จะออกจากห้องหรือเปล่าจริงๆห้องมันไม่ได้ล็อกด้วยซ้ำอาจจะเปิดออกไปได้เลยก็ได้อยู่ก่อนถ้าอยู่แล้วทำอะไรได้อีกไหมเซฟมีโปสเตอร์อะไรอยู่ตรงนี้สงสัยเป็นวงคิลเลอร์หรือเปล่าหรือว่าไม่แต่คงต้องไปนะครับไม่น่ามีตัวเลือกอื่นกระจกแตกสลายฉันแทบจะมองไม่เห็นตัวเองมองเห็นได้นิดเดียวนะครับนี่คือกล่องความทรงจำเก่าๆฉันล็อกมันไว้ด้วยพาสเวิร์ดแต่ว่าฉันลืมมันไปแล้วต้องไปหามาเปิดสินะเตียงตรงนี้เหมือนดวงตาขนาดใหญ่เลยว่ะไอ้พรมตรงกลางเนี่ยคิลเลอร์โปสเตอร์วงคิลเลอร์เก่าของฉันมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะน้องแก้มแดงอ๋อห้องนู้นเป็นพระอาทิตย์เหรอห้องนี้เป็นพระจันทร์เจ้ากระต่ายอีกแล้วเจ้ากระต่ายนี่เป็นความคิดแง่ลบเหรออาจจะใช่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็บอกให้น้องฆ่าตัวตายกระจกแตกแล้วไงเราต้องทำอะไรล่ะดูด้านหลังของโปสเตอร์เอ้ามีบางอย่างเขียนอยู่ด้านหลังด้วยมีบางสิ่งบางอย่างแปลก
บางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับมีเวทมนต์เมื่อทั้งคู่ทั้งอะไรบางอย่างมาคาบเกี่ยวกันจะบดบังแสงแดดที่เจิดจ้ามันคืออีคลิปใช่ไหมสุริยุปราคานะครับมันช่างน่าหลงไหลและดังนั้นแล้วฉันก็เลยทำอะไรบางอย่างของตัวเองไว้ทุกที่เลย มีบางคำศัพท์ขาดหายไปแต่ฉันคิดว่าฉันได้คำใบ้สำหรับอะไรบางอย่างแล้วอีคลิปจะว่าไปอีคลิปนี่น่าจะเป็นแบบสุริยุปราคาใช่ไหมแล้วถ้าเป็นจันทร์ทะลุปราคาล่ะ อันนั้นผมไม่รู้นะหรือว่าจะเป็นลูน่าอีคลิปส์โอ้ฉันนึกออกแล้วในวันที่ฉันได้มันมาน่ะมันเป็นวันที่มีสุริยุปราคาฉันนี่มันบื้อจริงๆที่เอาอะไรแบบนั้นเนี่ยมาตั้งเป็นพาสเวิร์ด มีบางอย่างอยู่ในนี้ได้รับเศษกระจกเอาไปใส่นี่เหรอโอ้ยเดี๋ยวน้องเป็นนักคาบของเหรอครับแบบตีเหล็กปังปังกระจกแตกแต่ว่ายังไม่พอใช่ไหมต้องหามาอีกแล้วต้องหาที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยคิดถึงฉันหรือเปล่าแม่สาวน้อยฉันอยากจะขอโทษเธอถึงสิ่งที่ฉันทำลงไปก่อนหน้านี้อันนี้เธอเอาเศษกระจกนี่ไปได้รับมาหรือว่าไม่เอามาและนี่คือคำใบ้สำหรับชิ้นสุดท้ายมันซ่อนอยู่ในที่ที่เธอพักผ่อนเตียงเหรออืมนั่นคือคำใบ้เหรอย่าผมรู้สึกว่าเหมือนน้องเนี่ยพยายามรวบรวมความกล้านะครับที่จะออกจากห้องนี้แล้ววงคิลเลอร์เนี่ยก็เป็นความทรงจำในแง่บวกอย่างหนึ่งส่วนกระต่ายเนี่ยเป็นความคิดในแง่ลบอะไรแบบนั้นเลยที่กำลังต่อสู้กันเอาล่ะน่าสนใจนะครับผมกำลังอินกับเรื่องราวเลย มีบางสิ่งเรืองแสงแวววาวนะครับอยู่ใต้เตียงมั้งเมื่อกี้อ่านไม่ทันมีบางสิ่งดึงมันไว้เหรอไม่เข้าใจโอ้หึเพื่อนปล่อยมันได้แล้วไม่ฉันชอบของที่เปล่งประกายและฉันก็ต้องการเศษกระจกนั่นเอ๊ะอันนี้แปลว่าอะไรดีครับบางทีฉันต้องหาอะไรบางอย่างมาให้มันเพื่อมาแลกเศษกระจกอะไรดีมีบางอย่างในนี้หวีเหรออแล้วเอามาทำไมล่ะเนี่ยเอาไปหวีค่ะเอ๊ะอะไรน่ะมีเศษกระดาษเล็กๆอยู่บนพื้น N2 W3 S2 จากตรงไหนอะมันคือให้ขึ้น2ซ้าย3แล้วก็ลง2ใช่ไหมขึ้น2ซ้าย3ลง2มีทางลับอยู่ที่กำแพงวัดหนังสือเกี่ยวกับเลขหนังสือเกี่ยวกับฟิกชันนะเรื่องแต่งนะครับหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือวิทยาศาสตร์มีเศษกระดาษซ่อนอยู่ข้างในตัวเลขอะตอมสำหรับข้อสอบในวันพรุ่งนี้AG47BR35PT78ต้องจำไหมเนี่ยเฮ้ยกำลังตามหาอะไรบางอย่างที่ส่องแสงแวววาวเหรอฉันทิ้งไว้ให้เธอแล้วในหนึ่งในตู้หนังสือน่ะแต่ว่าเธอจะเอาไปได้เมื่อเธอตอบคำถามของฉันถูกอะไรคือเลขอะตอมของซิลเวอร์จำไม่ได้โว้ยเอ๊ะไปเซิร์ช Google มาแล้วนะครับ47คือ AG แหละอันแรกนะครับซิลเวอร์ของเธอจะอยู่ในชั้นหนังสือวิทยาศาสตร์เอาล่ะได้ซิลเวอร์มาแล้วก็ไปแลกกับกระจกสิทำเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีเซฟนี่ฉันมีบางอย่างมาแลกมันต้องแวววาวระยิบระยับนะอันนี้แววววเอาเอาเศษแก้วโง่ๆของเธอไปซะและเอาเจ้านั่นให้ฉันจะว่าไปเราเอาเงินมาแลกกับเศษกระจกก็
ถ้าคิดถึงคุณค่าของมันแล้วแบบเหมือนเอากระดาษไปแลกทองอะไรแบบนี้นะครับคล้ายๆกันได้กระจกมาแล้วทำให้มองเห็นตัวเองเหรอมีหวีกับกรรไกรอยู่ในมือหวีผมหน่อยไหมสงสัยจังว่านานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันไม่ได้หวีผมตัวเองเนี่ยฉันน่ามักจะเกลียดสภาพผมของตัวเองเสมอเลยแต่ว่าฉันอายเกินกว่าที่ฉันจะไปตัดมันในแบบที่ฉันต้องการน่ะฉันกลัวว่าเด็กคนอื่นๆในโรงเรียนน่ะจะล้อฉันเมื่อฉันตัดผมแปลกๆตัดมันมาเอาใจช่วยน้องกันเฮ้ยน่ารักผมของฉันว้าวฉันตัดได้ห่วยชะมัดเลยใช่ไหมถ้ามาเห็นแล้วก็แมวเวนต้องฆ่าฉันแน่มันยุ่งไปหมดเลยฉันน่ะมักจะอยากจะทำแบบนี้มาเสมอเลยฉันดีใจที่ในที่สุดก็ได้ทำมันฉันคิดว่าฉันพร้อมที่จะไปต่อแล้วเย้เก่งมากน้องไปกันต่อเลยก็ยังคงเป็นห้องคล้ายๆเดิมนะครับเซฟบี้ตัวฉันน้องเหมือนจะยิ้มขึ้นมานิดหน่อยนะโปสเตอร์วงคิลเลอร์ของฉันโต๊ะแล้วก็โน้ตเหรออันนี้จดหมายหรือเปล่าอ่านจดหมายนี่จิจิฉันรู้ว่าเธอน่ะรู้สึกไม่ดีนะและฉันก็ไม่อยากบังคับให้เธอน่ะออกมาจากห้องของเธอฉันก็แค่อยากให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ตามลำพังเชื่อฉันสิเธอไม่ได้อยู่ตามลำพังเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอพร้อมฉันจะรออยู่ในห้องของฉันฉันจะรออยู่ที่จะได้พูดคุยกับเธอฉันอยู่นี่เสมอจิจิแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเธอจะเป็นฝ่ายรบกวนฉันนะจิจิการได้พูดคุยกับเธอน่ะมันไม่เคยกวนใจฉันเลยเพราะว่าเธอคือน้องสาวของฉันเพราะฉะนั้นแล้วได้โปรดขอให้ฉันได้คอยดูแลเธออย่าแบกทุกอย่างเอาไว้ด้วยตัวคนเดียวเพราะว่ารู้ไหมการพูดมันออกมาให้ใครสักคนหนึ่งฟังน่ะมันทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วได้โปรดมาพูดกับฉันได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอต้องการรักนะจากเมอร์เวนที่เป็นห่วงเธอพี่ชายนะหรือพี่สาวไม่แน่ใจนะครับอะจิจิอาหารเย็นพร้อมแล้วจะวางไว้ข้างๆประตูนะโอเคแม่น่ะทำของโปรดมาให้ด้วยแม่ยังอยู่เหรอไม่บอกหรอกนะว่าคืออะไรน่ะแต่เธอคงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอค้นห้องก่อนนะครับมีอะไรบ้างโปสเตอร์ของฉันโปสเตอร์ของฉันงั้นเปิดเลยไปข้างนอกหรือว่าอยู่ข้างในจิจินี่ฉันตัดผมเรื่องนั้นเห็นแล้วล่ะมันดูดีนะเหมาะกับเธอมากเลยนี่หยุดโกหกได้แล้วนะไม่ใช่โกหกนะแต่ว่ามันจะดูดีกว่านี้อีกถ้าหากย้อมสีด้วยน่ะ
ฉันขอโทษขอโทษสำหรับไม่ต้องขอโทษหรอกนะมานี่สิเธอน่ะทุกทรมานด้วยตัวคนเดียวมาตลอดเธอน่ะไม่จำเป็นจะต้องขอโทษอะไรหรอกนะแต่ฉันเป็นห่วงทุกคนพวกเราเองก็เป็นห่วงเพราะว่าพวกเราแคร์กันและกันมันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกนะมาสิฉันมียาย้อมผมอยู่ในห้องของฉันด้วยเธอน่ะอยากเปลี่ยนสีผมของเธอไม่ใช่เหรอให้เหมือนกับสาวๆในวงดนตรีนั้นน่ะมันไม่เหมาะกับฉันหรอกใช่มันต้องเหมาะสิไปกันเถอะน่ะมาคุยกันว่าเธอต้องการอะไรทุกๆอย่างเลยในขณะที่ฉันน่ะทำผมให้เธอเอาแบบนั้นก็ได้เย่ในบางครั้งฉันก็มีความคิดพวกนี้พวกมันบอกฉันว่าฉันไร้ค่าพวกมันบอกฉันว่าไม่มีใครแคร์ฉันเลยไม่มีใครอยากที่จะรับฟังฉันแต่ว่าฉันดูว่ามันไม่จริงเพราะว่าถ้าหากมีอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับเมลเวนถ้าเมลเวนรู้สึกไม่สบายใจฉันก็คงอยากที่จะใส่ใจเธอถ้าหากเพื่อนของฉันสักคนหนึ่งมีปัญหาฉันเองก็คงอยากที่จะใส่ใจเขาความคิดพวกนี้เนี่ยอาจไม่เคยจบลงแต่ว่าการพูดมันออกมาให้ใครสักคนหนึ่งฟังอย่างน้อยก็ทำให้มันรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงและบางทีในสักวันหนึ่งฉันจะต้องสามารถใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีความคิดพวกนั้นแต่ว่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะสวมใส่อะไรก็ตามที่ทำให้ฉันน่ะมีความสุขฉันจะตัดแล้วก็ย้อมผมของฉันอย่างที่ฉันชอบและฉันจะไม่เก็บกดความรู้สึกของตัวเองเอาไว้นั่นน่าจะหมายถึงแบบไม่เก็บไว้คนเดียวใช่ไหมแล้วก็เป็นอันจบเกมจีเซลก็สุดท้ายพอดเกมก็ไม่ได้โฟกัสนะครับว่าอะไรที่ทำให้น้องเนี่ยจมปักอยู่ในห้องอยู่กับความคิดลบๆในความมืดมิดด้วยตัวคนเดียวแล้วไม่ยอมออกมาจากห้องเหมือนเกมจะโฟกัสไปที่วิธีการที่น้องก้าวออกมาจากห้องมากกว่ารวบรวมความกล้าแล้วก็เป็นตัวของตัวเองตอนแรกผมนึกว่าพอดเกมมันจะแบบว่าน้องไปฆ่าคนหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีหรือว่ามีคนมาทำอะไรไม่ดีกับน้องอะไรแบบนั้นนะครับคิดถึงพอดเกมดาร์กๆอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเกมคงอยากสื่อให้เหมือนชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องราวดาร์กๆขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าหลายๆครั้งเราก็คงมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นแล้วก็ไม่กล้าที่จะพึ่งพาคนอื่นเกมก็นำเสนอว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราให้คนอื่นช่วยไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นภาระเสมอไปใช่ไหมเพราะว่าสำหรับคนที่เขารักเราหรือว่าคนที่ใส่ใจเราเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเราในตอนที่เราเดือดร้อนเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาคนอื่นบ้างจริงๆถึงจะพูดแบบนั้นเนี่ยผมก็ไม่ถนัดเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะครับผมชอบที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากกว่าเวลามีปัญหาเนี่ยผมก็จะพยายามหาทางแก้ด้วยตัวเองก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะหนักกว่านี้อีกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็โตขึ้นแล้วผมเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ขอให้คนอื่นช่วยได้นั่นแหละก็ต้องลองคิดดูดีๆนะครับว่าอะไรที่เป็นการรบกวนคนอื่นหรือว่าไม่รบกวนจนเกินไปเรื่องบางเรื่องเราจัดการด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราเติบโตก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าบางครั้งถ้าเรารู้สึกเศร้ารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายที่จะเล่าให้กับคนรอบตัวฟังหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้คนรอบๆตัวรู้จักเรามากขึ้นถ้าเป็นคนที่ใส่ใจเราคนที่เขาอยากแคร์เราเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเราอยู่แล้วนะครับแล้วบางทีเขาก็คงดีใจด้วยที่ได้ช่วยเราผมเข้าใจว่าหลายๆคนก็คงมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแบบว่ารู้สึกเศร้าแต่ก็กลัวจะไปรบกวนคนอื่นก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรสักอย่างใช่ไหมหรือบางคนอาจจะหนักกว่านั้นคิดว่ารอบๆตัวเราไม่มีใครที่ไว้ใจได้เลยก็เลยอยู่กับตัวเองจมอยู่กับความคิดลบๆ
แต่ผมกล้าบอกเลยนะว่าจริงๆมันมีอยู่แล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วล่ะใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะรับฟังใครสักคนหนึ่งพร้อมจะช่วยเราอ่ะเราอาจจะแค่ยังหาไม่เจอหรือบางครั้งเราอาจจะเจอแล้วแต่ว่าเราแค่ไม่ได้นึกถึงเขามันก็เท่านั้นเองแต่มันเป็นเพราะว่าการที่เรานึกถึงแต่ตัวเองนี่แหละคิดว่าตัวเองมีอยู่คนเดียวแบกทุกอย่างไว้บนโลกแล้วก็ไม่นึกถึงคนอื่นเลยมันทำให้เรามองข้ามคนดีๆที่อยู่รอบๆตัวไปเหมือนกันสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดแบบนั้นเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับค่อยๆรวบรวมความกล้าก้าวขาออกมาจากห้องทีละนิดเหมือนกับที่น้องจีเซลทำค่อยๆเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอาจจะมีเรื่องที่เสียใจบ้างแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่เป็นตัวตนของเราและทำให้เรามีความสุขเล็กๆซ่อนอยู่เสมอถ้าเราก้าวต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถึงวันหนึ่งความคิดลบๆพวกนั้นก็อาจจะตามมาไม่ถึงอีกเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ G-Cell นี่น่าจะเป็นข้อความที่เกมอยากจะสื่อนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆกันเสมอมาถึงวันนี้จะไม่ใช่เกมที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจอะไรแต่อย่างน้อยก็น่าจะเป็นเกมที่ดูอบอุ่นนะก็ไม่เลวเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย